ากาศสีแดงคนที่อยู่เกมเดอะเลสซิมูเลเตอร์วันนี้เราจะมาเล่นเป็นคิสเนกันเราจะต้องเป็นชมรมหัวหน้าชมรมของชมรมดราม่าโอ้โหที่ยังคนนี้ยังไงล่ะและถ้าเดินมันดูไม่ซีกเซียสเลยแต่ฉันเอ๊ะไอ้ฉันต้องไปคุยแต่จากมันในรู้ไหมอย่าไปขวดทำทรงผมเหมือนฉันนะอู้ขอโทษนะเดี๋ยวฉันก็จะไปเปลี่ยนทรงผมมาใหม่อ่ะสั่งและรักเดี๋ยวนี้เราก็จะมาฆ่าสนะกันแต่อันดับหนึ่งขอไปสมัครชมรมดราม่าแป๊บว้าวว้าวนี่ so เอาล่ะแค่นี้เอาล่ะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนท่าเอาท่านี้มาหน่อยแล้วใส่ท่าเลยก็ต้องไปเปลี่ยนที่ห้องน้ำชั้น2ของโรงเรียนยาเอาล่ะท่านี้นี่แหละแต่มันก็ท่านี้อยู่แล้วนะโอ้ยเถอะท่านี้ไหมอันนี้มันท่าของคุณครูนี่โอเคเอาล่ะนิชมันจะมีอันนั้นป่ะนะขอโทษไม่เธอรู้ไหมอีกทารุอย่าบันดามันโง่มากแค่ไหนโอ้ยเวอร์ชันนี้มีด้วยดีจังโอล่ะมันก็ตัดฆ่าทุกคนอ่ะจริงด้วยฉันจะไปหาอินโฟจังที่จะสามารถให้พลังของฉันได้อยู่ชั้น3ค่อยลำบากแล้วโอเคแต่เราก็จะไปหาอินโฟจังเพื่อที่จะให้อินโฟจังเนี่ยมอบพลังแก่เราเนาะเอฟเฟกต์เอากางเกงในฟรีโอ้ทำทำงานอยู่เลยไม่งั้นฉันก็จะเขียนไปก็แล้วกันเอาล่ะนะนี่ไงฉันจะเขียนจดหมายนี้ส่งไปอินโฟจังพลังทะลุได้พลังทะลุได้ในตอน7:30 เอ้ยไม่เอาเอาตอนนี้เลยก็แล้วกันเจ็ดโมงอะเฮ้ยเอาไปเขียนให้ก่อนดิฟ้าขอโทษนะจ๊ะแค่นี้ฉันก็จะได้พลังแล้วฉันก็จะส่งไปตรงนี้ได้เลยสิอ๋อขอบคุณในอินโฟจังแค่นี้ฉันก็สามารถทะลุไปได้แล้วแล้วห้องของอินโฟจังมีอะไรบ้างนะนี่ออกไปนี่ฉันกำลังทำงานอยู่ก็ได้เอาล่ะในฐานะฉันชมรมดราม่าก็จะเอาอาวุธก่อนดับแรกโอเคฆ่าใครดีใครดีฆ่าคนในชมรมฉันก็แล้วกันแสดงไม่ห่วยอยู่มาหลายล้านและมาหลายวันและแสดงไม่ห่วยเตะเทสหลายล้านรอบไอ้เนี่ยแกยังจะมาเป็นหัวหน้าชมรมมันเหรอคนที่เป็นหัวหน้าชมรมอ่ะคือฉัน
ทำไมตกใจทำไมล่ะอยู่ไหนนะจะไปไหนเฮ้ยจะบุยบุยเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันนี่แหละวิธีฆ่าคนที่ง่ายที่สุดฉันไอชมรมทำอาหารน่ะเดินกิ๊กจุดตายอยู่แล้วเอาล่ะอยู่คนเดียวใช่ไหมล่ะนั่นล่ะอยากตายไหมเคยเห็นคนตายหรือเปล่าก็แค่ลากออกมาแหละจบแล้วเลือกคนก่อนดิฟ้าเอาคนไหนดีที่มันรบกวนฉันน่ะต้องตายให้หมดอยู่นอกอากาศซะ